ทวิงสวัสดีค่ะทุกคนดูก่อนว่าเมคอัพวันนี้ขิงขัดอะไรติ๊กต๊อกติ๊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 กต๊อกอ่ะเฉลยให้ก็ได้ขนตาเองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามขิงก็จะรู้ว่าขนตานี่เป็นอะไรที่ขิงแบบซีเรียสมากคือชอบมากนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นฤกษ์ดีนะคะที่ขิงจะมีโปรดักต์ใหม่นะคะจากบล็อกเกอร์พี่สาวที่น่ารักของดิฉันไฟดับเฮียนเฮียนว่าคือพี่ไอตานั่นเองนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักใช่ไหมคือตอนนี้นะคะพี่ไอตานะคะได้ออกลายเครื่องสำอางมาไม่ใช่เครื่องสำอางเป็นขนตาปลอมแบบนี้นะคะตัวนี้นี่เพิ่งออกมาไม่นานแล้วก็พี่ไอตานี่ก็ส่งให้ขิงนะคะมีทั้งหมด5เบอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเบอร์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มาดูกันว่าลักษณะสำคัญของขนตาของพี่ไอตานี่มันดีงามยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะบางคนอาจจะแบบโอ๊ยขายของอีกแล้วเออก็ขายของก็จริงอ่ะคลิปนี้ขายของพูดเลยลักษณะกล่องนะคะเป็นกล่องสีชมพูสวยสดใสแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบสีสดกว่าในคลิปนะเพราะว่ามันแบบสว่างนะคะอ่ะนี่ก็จะมีว่า Aita Lash นะคะ Premium Mink Hair Lash นะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเบอร์บอกนะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเว้งนี่น่ารักมากไม่มีกาวให้นะคะถ้ามีกาวก็จะแบบเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่ได้มีกาวติดขนตาก็คือซื้อแล้วก็ติดได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะจากที่ดูมันก็จะเป็นเบอร์ที่แบบอ่อนโยนมุนละม่อมมุนละไมมากนะคะอ่ะวันนี้ที่ขิงลองเปิดดูนะคะทั้ง5เบอร์นะคะจะออกลักษณะเป็นขนตาที่ธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบสายฝอติดแล้วแบบสูงยันคิ้วเลยนะคะคือทุกเบอร์จะเป็นประมาณนี้นะคะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะจะไม่ทุ่มท่าทำเพลงเดี๋ยวจะมาติดให้ดูนะคะว่าแต่ละเบอร์แตกต่างกันอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็จะมีทริคมาสอนติดขนตาสักเล็กน้อยดีกว่านะคะก่อนที่จะมาเริ่มกันนะคะโดยอุปกรณ์หลักที่ขิงต้องใช้ก็คือมีกาวติดขนตาแล้วก็แหนบนะคะเพื่อนอาจจะเคยเห็นแหนบที่สำหรับติดขนตามันก็จะยาวนะคะไม่ใช่ทรงแบบนี้แต่ว่าตัวนี้มันยังไม่หายก็เลยใช้ก่อนใช้เกินกว่าจะหายแล้วค่อยไปซื้อใหม่ขนตานะคะเราก็จะถือลักษณะแบบนี้นะคะให้ดึงจากส่วนหัวก่อนนะคะเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่สั้นนะคะแล้วส่วนปลายเนี่ยส่วนใหญ่นะคะขนตาจะยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราดึงจากส่วนปลายเนี่ยมันจะทำให้ส่วนปลายมีความเสียหายนะคะส่วนที่ควรจะยาวและส่วนที่ควรจะเป็นพอยต์ของดวงตามันก็จะพังไปนะคะแต่ส่วนหัวนะคะมันสั้นด้วยแล้วมันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องตัดนะคะเพราะว่ามันจะได้ความยาวที่พอดีกับดวงตาของเรานั่นเองนะคะขิงก็เลยจะชอบแบบใช้แหนบเนี่ยจิกจากข้างบนตรงนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่ยังไงขิงก็ตัดไปอยู่แล้วนะมันก็ไม่เป็นไรก็ดึงออกมารอดขิงเป็นคนรู้ขนาดตาของตัวเองแล้วแหละแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะก็คือทำการนะคะแปะลงไปก่อนให้ห่างตานะตรงกันแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านหน้าที่มันยาวเกินมามันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็มันหายไปไหนหรอตกอีกละคนชอบทำของตกจากนั้นนะคะเราก็จะเอากรรไกรนะคะตัดด้านหัวของเขานะคะก็คือด้านนี้ถูกไหมขิงจะตัดแบบสั้นๆนิดนึงนะคะไม่มากเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เสียทรงมากหรือว่าไม่พลาดมากนั่นเองนะคะลองเทียบดูอีกทีนึงนะคะด้วยการหลับตานะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหากระจกค่ะแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดว่าขนตาตรงหัวเนี้ยมันอยู่บริเวณเนี้ยถ้าเราหลับตาแล้วเนี่ยเราจะเจ็บไหมนะคะถ้าเกิดแบบมันพอดีแบบนี้ก็ว่าโอเคแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาติดขนตากันเลยดีกว่านะขั้นตอนการติดขนตาง่ายๆเลยนะคะคือกาวเนี่ยนะอันนี้ขิงใช้ของ Coslook นะคะคือเป็นแบรนด์ที่ขิงชอบมากเราจะไม่ทากาวเยอะจนเยิ้มหรือเป็นก้อนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราถอดแล้วเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากนะคะรวมถึงมันจะแบบติดค้างอยู่บริเวณขนตาด้วยถ้ากาวมันเยอะไปนะคะวิธีการทาง่ายๆค่ะก็จะถือปลายแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กาวนี่นะคะแต้มลงไปบางๆที่ใช้คือน้อยมากนะจากนั้นนะคะวิธีการติดของขิงก็คือขิงจะใช้หางตาเป็นบรรทัดฐานนะคะก่อนที่จะติดอะไรก็ใดๆก็ตามนะคะตรงนี้นะคะขิงก็จะเล็งหางตาให้ตรงกันนะคะหน้าตรงและกดตรงกลางแล้วค่อยๆไล่มาข้างหน้านะคะแล้วก็หลับตาดูอีกทีนึงจากนั้นก็ใช้นิ้วนะคะดันขนตาเป็นไงพอดีเด๊ะแล้วก็อีกทริคนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบสังเกตว่าบางทีมันมีช่องว่างระหว่างขนตาปลอมและขนตาจริงอยู่นะให้ใช้แหนบนะคะหรือที่ดัดขนตาก็ได้นะคะก
ดฐานขนตาที่เราติดไปเนี่ยกดให้มันติดกับขนตาจริงนะคะขั้นตอนนี้อาจจะมีการแบบหวัดเสียวแล้วก็แบบอาจจะมีการเจ็บนิดนึงก็ทำเบาๆมือหน่อยนี่คือขนตาที่ได้นะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งมันเหมือนมีเส้นไอไลเนอร์ให้เลยอะดูดิคือหวานๆมากหวานมากโอเคงั้นเดี๋ยวขิงจะติดให้ครบ2ข้างนะคะแล้วก็ไล่ไปดูเบอร์1ถึงเบอร์5กันเลยนะว่าแต่ละเบอร์มันต่างกันยังไงนะคะเบอร์5มันมีความไล่เลเยอร์นะคะจะไม่แบบชี้ฟูมากนะคะจะแบบไล่เลเยอร์ไปข้างหลังแบบนี้เห็นไหมโอเคจบแล้วนะคะ5กล่อง5ลาย5แบบเดี๋ยวเราไปดู Final Thought ของ Gingery กันนะคะว่าคุณ Gingery นะคะคิดยังไงกับขนตาของพี่ไอตาแล้วก็แนะนำไหมว่าควรจะมีไหมหรือเปล่านะคะดูกันเลยค่ะFinal Thoughtนะคะสำหรับขนตาปลอมของคุณไอตานะคะขิงบอกเลยว่าจริงๆแล้วขิงเป็นคนที่ใช้ขนตามาค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งขิงจะบอกว่าตัวนี้ของพี่ไอตานะคะคุณภาพอยู่กลางๆนะคะขนตามีลักษณะที่ดีนะคะคือลื่นสวยนะคะแล้วก็ไม่มีความเงาไม่มีความเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็ตัวก้านนะคะค่อนข้างที่จะคงตัวคือไม่งอมากนะคะไม่แข็งเกินไม่พลาสติกมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นสีดำล้วนทั้งหมดนะคะไม่มีได้ไม่มีสีขาวแทรกเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันที่ขิงบอกว่ามันปันกลางเพราะว่าอะไรเพราะขิงรู้สึกว่าตัวก้านอ่ะมันยังยากอยู่สำหรับการติดให้เนียนนะคะคือเขามีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแบบตรงอ่ะเหมือนลักษณะองศาความงอนของเขาอ่ะมันไม่มากพอที่มันจะเด้งออกมาเนาะป่ะเห็นป่ะมันจะเป็นแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงเออเพราะฉะนั้นเราติดออกมานั้นเนี่ยมันจะทำให้ขนตาดูตรงไปข้างหน้ามากกว่าที่จะแงะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่มันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ลุคธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างงี้แต่คือขิงรู้สึกว่าเออไหนๆขนตาเนี่ยมันก็ยาวแล้วอ่ะก็ให้มันแบบงอนขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่านะคะมันก็จะได้เห็นชัดอะไรอย่างงี้คือส่วนตัวเป็นคนชอบแบบว่าชอบให้คนเห็นหน้าตรงแล้วมันเห็นขนตาขึ้นมาเยอะๆนะคะมันก็ดูแบบติดขนตาด้วยป้าอยากให้เห็นชัดๆอ่ะเออแต่ว่าขิงแนะนำนะคะเพราะว่า1คือลักษณะขนตาเนี่ยโอเคคุณภาพดีนะคะกล่องก็น่ารักนะคะกุ๊กกิ๊กสามารถเก็บได้พกไปข้างนอกถอดได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งด้วยนะคะสรุปแล้วตอนแรกขิงนึกว่าขิงอาจจะชอบเบอร์4มากที่สุดปรากฏว่าชอบเบอร์5มากที่สุดมันนางเอกมากดูมันเอกจริงๆมองตาตัวเองมันชอบมากเลยอะตอนเนี้ยคือมันสวยมากนะคะโอเคก็ลองไปซื้อตามดูนะคะสักเบอร์2เบอร์เบอร์ไหนที่คิดว่าชอบเบอร์ไหนที่คิดว่าใช่นะคะลองไปสอบถามดูเพราะฉะนั้นวันนี้บวกขับพลัสให้นะคะช่องคำบรรยายใต้คลิปนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย